ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะวันนี้มาพร้อมฝนเลยนะคะค่ะต้องขอโทษนะคะมาช้านิดนึงเนาะก็ฝนตกกันก็ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะเมื่อกลางวันอ้อเอ้ยเมื่อช่วงเย็นนะคะอ้อได้ฟังข่าวก็เห็นเขาบอกว่าช่วงภายในอาทิตย์นี้ก็จะมีฝนตกแล้วก็อาจจะมีพายุเข้าอะค่ะก็คอยระวังกันเวลาช่วงกลับบ้านก็ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยก็พอถึงบ้านก็รีบอาบน้ำสระผมเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดนะคะส่วนท่านที่เสื้อผ้าเปียกก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้อย่าให้ตัวเราชื้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่สบายได้ค่ะแล้วก็ที่อยู่ที่บ้านท่านที่มีน้ำขังอะไรเงี้ยก็ระวังลูกเด็กเล็กแดงเนาะเกี่ยวกับพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์ที่มีพิษค่ะก็ระวังลูกหลานท่านนิดนึงนะคะค่ะเป็นห่วงกันนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อค่ะแล้วก็พี่เก๋พี่ตะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะพี่ๆทีมงานนี่วิ่งกันใหญ่เลยค่ะพอเห็นเรามานี่ดีใจกันใหญ่เลยค่ะเร็วๆๆๆผู้ชมรอค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านค่ะค่ะอ้อขอแจ้งช่องทางการรับชมช่อง8นะคะท่านสามารถรับชมผ่านลูกกุทีวีนะคะเพียงเข้าไปแอด private channel นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้นะคะส่วนท่านที่จะชมผ่านเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปที่ www.thaitv8 ค่ะค่ะแล้วก็ท่านที่มีมือถือระบบ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะคะค้นหาคำว่า channel 8หรือ Thailand Television Network ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะท่านก็โหลดขึ้นมานะคะแล้วก็รับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ทุก24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีละครดีหนังดังเกาหลี3ก๊กโอ้โหสารคดีนี่ดูได้24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เลยค่ะค่ะส่วน Facebook หรือว่าแฟนเพจของช่อง8ก็คือเข้าไปที่ CH8 นะคะเข้าไปกดไลค์แล้วก็ร่วมพูดคุยหรือว่าจะสอบถามเรื่องราวอะไรก็เข้าไปสอบถามในแฟนเพจของ CH8 นะคะ Facebook นะคะ CH8 ค่ะเข้าไปกดไลค์นะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมีสาระน่ารู้พี่ช่อง8เขาก็จะคอยนำสาระต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆอย่างเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ได้รับชมกันนะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่สวยงามแล้วก็มีอาหารกินที่ไหนอร่อยค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอเมริกาแคนาดาก็โทรเข้ามาที่เบอร์นะคะ18003155145นะคะค่ะอ้อทวนนะคะ18003155145ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะค่ะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยจะเป็นเบอร์ที่ติดต่อในรายการนะคะคือท่านที่อยู่ที่เมืองไทยโทรเข้ามาที่เบอร์029423319ค่ะส่วน SMS นะคะที่เบอร์46428228ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์18006945145ค่ะค่ะก็จะเรามาร่วมพูดคุยกันหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ46428228ค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกกันอยู่เนาะก็ระวังกันนิดนึงนะคะค่ะส่วนวันนี้นะคะอ้อก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันนี้วันที่1ตุลาค่ะใช่ไหมคะวันที่1ตุลาใช่ไหมค่ะหลายคนก็อาจจะมีโชคมีลาภกันบ้างนะคะก็ดีใจกันด้วยนะบางท่านก็อาจจะยังไม่มีโชคมีลาภก็คอยกันไว้แล้วหรือว่าขอโชคขอลาภทุกทางเนาะอย่าเพิ่งรอวันที่15กับหรือว่าวันที่1อย่างเดียวก็
ขอโชคขอลาบทุกทางเผื่อท่านจะมีโชคลาบทางอื่นนะคะก็ขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยกันทุกท่านนะคะค่ะส่วนวันนี้เป็นวันที่1ตุลานะคะเป็นวันผู้สูงอายุสากลค่ะวันผู้สูงอายุสากลนะคะเป็นวันที่1ตุลาของทุกปีค่ะมีขึ้นเพื่อให้เห็นคุณงามความดีของผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามนะคะที่ทําคุณประโยชน์มาค้อนชีวิตค่ะค่ะวันผู้สูงอายุสากลนะคะถือว่าเป็นวันที่สำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลกแต่ละแห่งจะจัดงานเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุให้คนทั่วไปตระหนักว่าชั่วชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้นน่ะผู้สูงอายุที่แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยชั่วชีวิตของท่านเนี่ยได้สร้างคุณประโยชน์ความดีความงามไว้มากมายสร้างทุกๆสิ่งมาให้สังคมตลอดอดีตปัจจุบันนะคะมนุษย์นะคะมีอายุไขเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชากรวัยผู้สูงอายุยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีโดยองค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าในปีคริสตศักราช2025จะมีประชากรอายุมากกว่า60ปีถึง 1,200 ล้านคนทั่วไปและในปีคริสตศักราช2050จะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีทั่วโลกเกือบ 2,000 ล้านคนทีเดียวแต่ถ้าว่าในจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากนั้นกับมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งโดยไม่เห็นคุณค่าและนี่ก็คือที่มาของการกำหนดให้วันที่1ตุลาของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลที่มาของวันผู้สูงอายุสากลนะคะก็ได้กำหนดขึ้นครั้งแรกในวันที่1ตุลาคริสตศักราช1991จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติเมื่อปีคริสตศักราช1990ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2525องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสัมมนาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียและได้มีความหมายของคำว่าผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือผู้สูงอายุตอนต้นคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีทั้งชายและหญิงและผู้สูงอายุตอนปลายคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงจุดประสงค์ของการกำหนดวันจัดผู้สูงอายุสากลนะคะค่ะถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลกเพราะแต่ละแห่งทั่วโลกจะได้จัดเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้ทุกคนตระหนักชั่วชีวิตที่ผ่านมาของผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์และความดีไว้มากมายประเทศต่างๆทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญกับวันผู้สูงอายุเป็นอย่างมากและมีการจัดเฉลิมฉลองและได้ตระหนักความดีความงามของผู้สูงอายุนะคะค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและประเทศแคนาดาประเทศญี่ปุ่นก็มีการกำหนดและมีการเคารพวันต่อผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะตรงกับช่วงวันจันทร์สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยาของทุกปีนะคะสำหรับในประเทศไทยเองนะคะได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุเช่นกันโดยรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุดานนท์ได้กำหนดให้วันที่13เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุแห่งชาติพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้สูงอายุสำหรับทุกปีค่ะด้วยเหตุนี้นะคะลูกหลานทุกคนนะคะก็ควรที่จะเอาใจใส่และแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุนะคะทั้งนี้นะคะรวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุทุกท่านด้วยกันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่ทุกท่านเนี่ย อาจจะไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่อยากให้ทุกท่านเนี่ยคิดว่าทุกวันเนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุค่ะค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของวันนี้ก็พยายามที่จะดูแลท่านแล้วก็เอาใจใส่ท่านให้มากนะคะเพราะว่าในขณะที่เรายังเด็กเนี่ยท่านก็เลี้ยงดูเรามาถ้าคุณไม่รักท่านถ้าคุณไม่เคารพ
ไม่ดูแลพระอรหันต์ของบ้านนะคะอ้อเชื่อว่าสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่สำเร็จเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณดูแลพระอรหันต์ของบ้านเนี่ยก็เปรียบจะทำให้คุณเนี่ยมีความเจริญขึ้นนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะค่ะต้องขอขอบคุณคุณน้ำขิงนะคะที่ส่ง SMS มานะคะเกี่ยวกับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณน้ำขิงนะคะดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะค่ะฝนยังไม่หายตกเลยเนาะมีพี่ๆก็กระซิบมาบอกว่ายังตกอยู่ก็ระวังกันนิดนึงนะคะวิ่งระวังล้มนะค่ะก็คอยกางร่มแล้วก็กลับบ้านไปก็อย่าลืมอาบน้ำอาบท่าก็ให้ตัวอุ่นๆนะคะดื่มน้ำอุ่นก็จะได้รู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นะคะอ้อก็ยังมีคำสอนของพ่อฤาษีเช่นเคยนะคะท่านก็กล่าวไว้ว่านะคะเรื่องความกตัญญูนะคะเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าคนที่ขาดความกตัญญูแล้วไปแล้วนะคะตายชาตินี้นะคะก็จะไปไหนไม่ได้นอกจากไปอเวจีนรกแล้วก็โลกันนรกค่ะค่ะเพราะว่าต้องไปที่นั่นที่เดียวค่ะเพราะว่าคนเรายังขาดความดีอยู่ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆคำสอนของหลวงพ่อฤาษีนะคะอ้อก็จะมีเรื่องราวและคำสอนของหลวงพ่อฤาษีมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังรับชมท่านอยากจะรู้ข้อมูลอะไรหรือเรื่องราวอะไรก็ส่งเอสเอ็มเอสมาได้นะคะถ้าอ้อหาคำตอบได้อ้อก็จะหาคำตอบมาให้ค่ะและช่วงนี้นะคะอ้อขอเบรกกันสักครู่นะคะและช่วงหน้ามาพบกันใหม่ค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991มาพบกันอีกเบรกหนึ่งของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านสามารถส่ง SMS มาที่เบอร์4642828นะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์029423319ค่ะส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145ค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกแก้วนะคะฝนตกหนักถนนลื่นขับรถระวังด้วยนะคะค่ะขอบคุณคุณลูกแก้วแทนพี่ๆทุกท่านนะคะก็หลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ทำใหเราสามารถที่จะอยู่รวมกันได้ค่ะเพราะความที่เรามีความห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าเรามีการแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ทำให้โลกเราเนี่ยมีความสุขนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีผู้รู้ท่านหนึ่งที่จะมาคอยแนะนำท่านเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ท่านยังหนักอกหนักใจอยู่ไม่ใช่เรื่องหนักอกหนักใจของผู้หญิงนะคะเป็นเรื่องหนักอกหนักใจที่เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักชีวิตประจำวันที่ท่านจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ค่ะเป็นเรื่องราวที่ท่านเนี่ยอาจจะคิดไม่ตกอ้อมีท่านหนึ่งค่ะที่จะมาช่วยตอบปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานี้นะคะค่ะเรามาพบกับท่านนี้เลยนะคะท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะค่ะที่อยู่ทั้งในประเทศและอยู่ต่างประเทศนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์ก็ขอกราบพ่อแม่พี่น้องด้วยความเคารพอย่างสูงทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาตอบปัญหานะฮะ
เกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตเช่นเคยนะฮะผมได้รับความเมตตาจากพี่ต่อนะฮะท่านผอ.นะฮะผู้อำนวยการนะฮะช่อง8นะครับท่านก็เมตตาผมนะฮะจันอ้อนะฮะรูปน้ำคำก็มาจัดรายการในจันเอตาทิพย์นะฮะและคณะนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะทุกเนี่ยได้เวลาเพิ่มจากวันพุธ2ชั่วโมงวันพฤหัส2ชั่วโมงนะฮะผมขอขอบคุณพี่ต่อนะฮะและพี่เก๋และพี่โปรดิวเซอร์ก็พี่ตะนะฮะและพี่ๆทีมงานทุกท่านที่เมตตาผมมาโดยตลอดนะฮะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของผมแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่นะวันนี้สุดท้ายสุดท้ายของอาทิตย์นี้ค่ะสุดท้ายของอาทิตย์สุดท้ายของวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอาจารย์พูดเศร้ามากเลยอ่ะวันนี้อาจารย์เป็นอะไรอาจารย์พูดเศร้ามากเลยอ่ะสุดท้ายสุดท้ายของวันนี้สุดท้ายของผมวันนี้ก็จะเป็นเวลา3 ทุ่มนะฮะวันพุธหน้าก็จะเป็นวันใหม่นะฮะก็ผมขอขอบคุณพี่ต่อนะฮะพี่ต่อและพี่ๆทีมงานทุกท่านมาณที่นี้นะฮะแล้วผมขอบคุณบริษัทเป็นอีไทยนะฮะที่เมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะประมาณ 1,200 สาขานะครับก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันธ์นะฮะนะคึกคักกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องคึกคักกันหน่อยนะฝนตกเดี๋ยวกลัวจะหลับนะฮะนี่ฮะเหรียญเท้ากุมภันธ์จริงๆผมทำมา4 รุ่นแล้วนะฮะผมปลูกเสกเดี่ยวมา4 รุ่นและอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนท่านปลูกเสกนะฮะอันนี้เหรียญรุ่น1รุ่น2เป็นเหรียญ4 เหลี่ยมสีทองอันนี้เหรียญรุ่น1จะเป็นสีดำใช่ไหมฮะรุ่น2ก็จะเป็นเหรียญ4 เหลี่ยมสีทองรุ่น3ก็จะเป็นรูปไข่นะฮะสีทองเช่นกันรุ่น4ทำให้มูลนิธิ1 รุ่นลงไปชนีนี่มี3 รุ่นราคา100 บาทเท่านั้นนะฮะพุทธคุณก็นะฮะทางร่ำรวยทางหวยทางโชคทางลาภเพราะท้าคูพันเนี่ยหลวงพ่อฤาษีดึงดำท่านยืนยันว่าเป็นเทวดาที่ให้หวยเก่งนะฮะเป็นเทพในตำนานนะฮะอันนี้นะครับจากหนังสือเล่มนี้เลยนะครับมาที่มาที่ไปของเทพในตำนานมาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะอาจจะเบอร์หน่อยนะฮะหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93เข้าไปอ่านดูนะฮะท่านบอกว่าหลวงพ่อฤาษีแนะนำท่านบอกว่ากุมภันนี่นักให้หวยนะฮะกุมภันธ์ให้หวยเก่งท่านพูดไปอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเทพที่ผมได้นิมิตนะฮะองค์แรกของโลกเลยนะฮะเป็นเหรียญท้ากุมภันธ์พยันลูกแก้วปัจจเพียรนี่พยันเป็นอย่างนี้พยัน100 บาทเช่นกันพ่อแม่พี่น้องไปดูไปรษณีย์ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้บ้านท่านนะฮะหมดแล้วก็หมดเลยชอมอดอช่วยไม่ได้นะฮะหมดแล้วก็หมดเลยนี่100 บาทนะฮะเพราะพ่อแม่พี่น้องได้บูชากันมา6ปีเต็มแล้วจะขึ้นปีที่7แล้วนะฮะ6ปีเต็มเนี่ยนะฮะก็ยืนยันได้เลยว่าเขามีโชคมีลาภกันมา6ปีเต็มแล้วนะฮะอาจารย์ยืนก่อนค่ะต้องยันด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจารย์บอกว่ายืนนะคะยืนยันอาจารย์เดี๋ยวรอให้พอผมยืนแล้วพี่ๆทีมงานยันเลยนะ ทีเดียวเลยนะฮะอ้าวนะฮะเมื่อกี้เหรียญก็จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะฮะผ้ายันเมื่อกี้ก็จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะครับทีนี้พ่อแม่พี่น้องสังเกตให้ดีนะฮะผ้ายันนี่นี่รุ่นแรกของโลกนะฮะเป็นเทพที่ผมได้นิมิตมาสังเกตให้ดีมือซ้ายเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานซูมนะฮะมือซ้ายจะถือคาถามือขวาก็ถือกระบองถือคาถาก็เหมือนกับว่าความสำเร็จความร่ำความรวยนะฮะกระบองก็ป้องกันภัยอันตรายองค์นี้เป็นอธิบดีกุมภันธ์เลยนะฮะไม่ใช่ท้ากุมภันธ์ที่เป็นบริวารนะฮะอันนี้เป็นอธิบดีกุมภันธ์เลยเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยนะฮะเบื้องบนนะฮะเป็นความเชื่อเขาของเงินองค์นี้นะฮะคุมทรัพย์สมบัติคุมการเงินโดยตรงนะฮะพ่อแม่พี่น้องลองอธิษฐานถึงท่านดูทำบุญก็ใส่บาตรอุทิศถึงท่านนะฮะรอดูท้ากุมภันธ์นะฮะไม่ใช่ท้าเวสสุวรรณหรือกุมมกันไม่ใช่กุมมกันนี่โขนแล้วนะฮะกุมมพันนะฮะกอไก่สระอุมอม้าพอสำเภาไม่หันอากาศนอนเนนทอมุนโทกลัน
นะฮะท้าวกุมภันนะฮะเป็นเทพในตำนานที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าให้หัวเก่งนะฮะไปดูที่ไปรษณีย์นะฮะอ้าวอันนี้ก็จดลิขสิทธิ์แล้วส่วนอันนี้ลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับ100บาทเช่นกันทุกชนิดเลยนะครับนี่นะฮะไปดูที่ไปรษณีย์เอาเองอันนี้จดเครื่องหมายการค้าแล้วนะครับชนิดสุดท้ายตะเพียนดูดซับนะฮะนี่ตะเพียนดูดซับเป็นสีทองมีห่วงในตัวด้านหน้าเป็นลายไทยเลข0ถึงเลข9ออกแบบโดยพี่ธนาตีลนฤทธิ์ผู้ออกแบบวัดเล่งเน่ยี่2นะฮะนะฮะพี่ธนาเป็นผู้ออกแบบวัดเล่งเน่ยี่2ก็ได้กรุณามาออกแบบตะเพียนดูดซับให้ผมด้วยนะฮะด้านหลังเป็นยันเมตตาวัตถุมงคลทั้ง4ชนิดเนี่ยผมปลุกเสกเดี่ยวทั้ง4ชนิดบวงสวงอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยมาปลุกเสกนะครับลองบูชากันดูนะฮะมีโชคมีลาภก็เล่าให้ฟังนะฮะมีโชคพ่อแม่พี่น้องเอาไปมีลาภก็เอามาให้ผมนะฮะขอข้าวเหนียวด้วยฮะ ต้มตำด้วยนิดนึง อร่อยแน่นอนนะครับค่ะ อ้าววันนี้ฝนตกค่ะฝนตกก็ดีกว่าฝนไม่ตกนะฮะฝนตกอ้าวก็ได้เต็มเขื่อนนาทีไงน้ำแรงไม่ใช่เหรอน้ำแรงฝนตกก็เยอะก็ได้เต็มเขื่อนนะฮะเราก็จะสบายที่ชาวนาค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวนาก็จะสบายใช่นะฮะครั้งหน้าเราก็เล็งให้ตกตรงเขื่อนดีกว่าเดี๋ยวเราทำดาวเทียมนะฮะเล็งฝนตกปุ๊บน่าตกลงเขื่อนเลยทีนี้เต็มเขื่อนเลยสบายเลยไม่ต้องล้นนะใช่ไหมไม่ต้องล้นฮะวันนี้ดึกๆแล้วพูดถึงเอ๊ะจะหมดเวลาเอายังไม่หมดเวลายังค่ะพูดถึงผีเปรตต่อดีกว่าค่ะนะฮะดึกๆจะได้กุ๊กกุ๊กกูหน่อยกุ๊กกุ๊กกูนะฮะอ้าวเมื่อวันพุธพูดถึงผีหารและคณะเนี่ยนะฮะผีหารและคณะเนี่ยมันก็ทำกรรมชั่วไว้เยอะนะฮะก็ลงนรกอเวจีไปก็ขึ้นมาเป็นนะฮะมาอยู่ในนรกบริวารพอขึ้นมาก็อยู่ในนรกบริวาร4ขุมขึ้นมาจากนรกบริวารก็มาอยู่ในยมมาโลกีนรกอีก10ขุมจากยมมาโลกีนรก10ขุมนี่ก็มาเปรตมาเป็นเปรตเนี่ยเรียงลำดับเลยจากเปรตชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3จนถึงชั้นที่11เนี่ยผีหาและคณะเนี่ยโดนมาหมดเลยจนมาถึงเปรตชั้นที่12น่ะชาตินึงเคยเป็นเรียงลำดับมาเลยจนถึงเปรตชั้นที่12เขาเรียกว่าปรทัตตูปะชีวีเปรตนะฮะในหนังสือหลวงพ่อฤาษีดำเขาจะมีหนังสือไตรภูมินะฮะเขาจะเรียงลำดับขึ้นมาเลยนะฮะทีนี้ผีหารและคณะเนี่ยที่ผมพูดเขามาเข้าฝันแล้วก็มานิมิตผมเรื่อยๆว่าเขาทำกรรมไว้นะฮะเบื้องบนเขาก็สาบไว้ให้รับกรรมเวรกรรมมากๆเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้พอเขาเป็นเปรตระดับ1ถึง11เนี่ยโมทนาบุญไม่ได้ค่ะเสวยกรรมอยู่ไงนะเสวยกรรมก็คือเขาเรียกว่าพอจะกินอะไรก็จะมีไฟไหม้มีหอกเสียบร่างกายนะฮะโมทนาบุญไม่ได้เลยใครทำบุญอุทิศไปให้สมมติญาติพี่น้องเราตายไปเป็นเปรตเขาก็รับบุญกุศลไม่ได้ค่ะนะฮะก็จะมีหนอนชัยตัวนี่คือเปรตระดับ1ถึง11นะที่หนักนะฮะหนอนชัยตัวแล้วก็มีไฟไหม้นะฮะแล้วจะมีหอกเสียบแทงตลอดเวลาอันนี้มาจากหนังสือไตรภูมิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะฮะไปอ่านดูได้หนังสือไตรภูมินะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะฮะผมอ่านมาจากตำรานั้นทีนี้เมื่อเป็นเปรตระดับที่12เขาเรียกปรทัตตูปะชีวีเปรตอันนี้สามารถโมทนาบุญได้นะฮะรอบุญกุศลอยู่พอพ่อแม่พี่น้องอุทิศบุญกุศลให้เขาระบุชื่อนามกุลเขาเขาก็โมทนาบุญแล้วเขาก็จะมีความสุขความสบายใจนะครับทีนี้ผีหารและคณะก็เกิดมาเป็นปรทัตตูปะชีวีเปรตนะฮะเขาก็รอแต่คนโมทนาบุญบางทีปรากฏกายตัวสูงเท่าต้นตาลเลยนะฮะเท่าตึก3ชั้นเลยมือเท่าใบลานเลยเพราะอดีตก็เคยตบตีพ่อแม่นะฮะเคยลักของสงฆ์ขโมยของสงฆ์ขโมยตู้บริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตนะครับเมื่อเป็นเปรตแล้วเนี่ยเขาก็ทุกข์ทรมานเดินหิวโซเลยตัวผอมเลยตัวสูงเลยบางทีปรากฏกายพ่อแม่พี่น้องหวาดเสียวเลย
นะฮะดึกๆเนี่ยนะฮะนึกว่าต้นตาลต้นไม้ที่ไหนได้เป็นเป็ดนะฮะก็กลัวจริงๆเขาไม่มาทำอันตรายแล้วหรอกเขามารอบุญว่าเราจะอุทิศให้เขาหรือเปล่านะฮะถ้าเรากลัวนะฮะเราก็อุทิศให้เขาไปไม่ได้นะฮะแต่ผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องถ้าเจอเป็ดก็คงไม่รออุทิศหรอกคงจะโกยเสร็จโยมใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อเราก็อยู่บ้านสบายๆอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็อุทิศได้นะฮะญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะถ้านึกชื่อนามสกุลได้ก็อุทิศบุญกุศลไปแล้วก็ขอให้พญายมราชเป็นพยานสักขีพยานในการทำบุญด้วยเผื่อเราตกนรกไปพญายมราชท่านอยู่ชั้นพรหมท่านก็กันคนลงนรกท่านก็จะสอบสวนเราว่าเคยทำบุญมาหรือเปล่าให้เขาให้ท่านเป็นพยานหรือเปล่าค่ะถวายบุญกุศลพ่อพญายมบ้างและท่านเป็นสักขีพยานบ้างท่านก็จะส่งไปข้างบนก่อนเลยนะฮะสวรรค์พรหมหรือเป็นอรหันต์หรืออย่างเงี้ยนะฮะตามบุญกุศลเราไปเอาวกกลับมาหีหานก็เดินร้องวี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 ไม่ใช่แมงวีนะฮะแมงวันเหรอคะอาจารย์แมงวันก็ไม่ใช่ร้องวีวีวีสงสัยผมเคยเป็นเป็ดมาคงจะเลยรู้เสียงอันนี้ก็พยายามทำเสียงสำเนียงใกล้เคียงกับเป็ดให้มากที่สุดนะฮะวีวีวีนะฮะร้องไปคนก็กลัวใช่ไหมฮะทีนี้ผีหานเนี่ยก็หิวก็มองดูต้นตาลนะฮะรอต้นตาลตกลงมาลูกตาลรอลูกตาลตกลงเอาหัวดันต้นตาลเอาหัวดันต้นตาลป๊อก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 นะฮะต้นตาลก็ค่อยๆหลุดลงมาทีนี้ผีหานคิดว่าจะกินได้กินไม่ได้เนื่องจากปากเล็กเท่ารูเข็มนะฮะปากเสียอีกสมัยก่อนปากเสียอีกนะฮะชอบไปว่าคนนู้นว่าคนนี้ว่าคนนั้นปากก็เล็กเท่ารูเข็มนะฮะหัวก็โดนต้นตาลลูกตาลโขกป้องนะฮะกินก็กินไม่ได้ด้วยนะฮะนี่ก็กรรมของผีหานไปทีนี้ท่านก็มาเข้าฝันผมก็บอกว่าอาจารย์ช่วยบอกพ่อแม่พี่น้องด้วยนะฮะว่าเบื้องบนเขาสาปผีหานลัคนาว่าให้รับกรรมเวรเยอะๆถึงจะเกิดไปได้ถึงจะไปเกิดได้เราก็ช่วยสงเคราะห์ผีหานเขาหน่อยนะฮะท่านบอกผีหานก็เป็นคนดีบอกวิธีแก้กรรมมาเขาบอกว่าถ้าเรามีเจ้ากรรมในเวรอะไรหรือว่าในบ้านมีพูดผีพิศดารเยอะแค่ไหนนะฮะเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์นะฮะเราก็นึกในใจว่าข้าพเจ้าขอส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรข้าพเจ้าทั้งหมดเนี่ยส่งไปให้อยู่กับผีหานลัคนาเลยนะให้ผีหานลัคนาสาธุแค่นี้เองจบหรือว่าบ้านเรามีผู้ผีวิสัชนะทำให้ผัวเมียทะเลาะกันทำให้มีขโมยขโจรหรือเงินออกจากบ้านเยอะการแก้กรรมง่ายๆก็บอกว่าขออุทิศดวงวิญญาณผู้ผีวิสัชในบ้านสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเลยเนี่ยให้ส่งดวงวิญญาณไปอยู่กับผีหานและคณะแค่นี้ก็สาธุก็จบแล้วนี่เป็นวิธีแก้กรรมง่ายๆได้ผลแล้วก็มาเล่ามาบอกให้ผมฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นผีหานตอนที่เป็นเปรตตอนก่อนพุทธพฤหัสที่แล้วเนี่ยเขาเป็นอสุรกายนะฮะอสุรกายแล้วสมัยก่อนเคยเป็นกสือด้วยเขาทำกรรมมาเกิดเขาเรียกว่าเป็นล้านล้านชาติเลยนะฮะนี่เขามาบอกบางชาติเท่านั้นนะฮะเพื่อจะมาขอบุญจากพ่อแม่พี่น้องนะฮะว่าให้ส่งดวงวิญญาณทั้งหมดไปให้ผีหานเขาจะได้เจ้ากรรมในเวรเต็มมือไวเขาจะไปเกิดได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะจบไปเรื่องผีหานได้มั้งมีค่ะอาจารย์บ้างไงนะทำแทนคนอื่นได้ทำแทนได้สมมติญาติพี่น้องเราป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเจ้ากรรมมันเกาะหนักเลยเราก็บอกขอชื่อนี้นามสกุลนี้เจ้ากรรมในเวรทั้งหมดของคนชื่อนี้นามสกุลนี้เขาพูดไม่ได้เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลค่ะอุทิศไปส่งดวงวิญญาณทั้งหมดเลยไปให้ผีหานและคณะเท่านั้นก็ได้เหมือนกันคนเจ็บป่วยเจ็บขาปวดแขนปวดเอวอะไรคือเรื่องทุกโศกโรคภายในร่างกายเนี่ยส่งไปให้ผีหานผีหานลัคนาให้หมดนะฮะนั่นก็เป็นนิมิตที่ผีหานเขาบอกมาอ้าวเบรกหน้ามาพบกันต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโสทัยยะค่ะ